ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้นะเราก็จะมากับการวิเคราะห์ว่ามนุษย์นั้นจะตายหรือว่าสูญพันธุ์ตอนไหนกันเราคุณพร้อมหรือยังครับที่จะไปรับชมก่อนที่จะรับชมทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe และขอบอกอีกหนึ่งอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้ไปก๊อปใครมานะครับโอเคเชิญดูได้ตามใจชอบก่อนอื่นจะพูดถึงว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ตอนไหนเรามาพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์กันว่าดวงอาทิตย์คืออะไรดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นดาวฤกษ์หนึ่งในหลายพันดวงในดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรนี้เป็นหนึ่งในหลายของพันล้านดาราจักรใช่ใช่ของแต่และดาราจักรหลายพันล้านดาราจักรก็เท่ากับ1จักรวาลหรือยูนิเวอร์สนั่นเองนะฮะซึ่งดวงอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในจักรวาลนั่นเองนะฮะแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยผมขอบอกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ดาวฤกษ์ที่ใหญ่สุดจักรวาลนะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าดวงอาทิตย์น่าจะเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่สุดจักรวาลจริงไม่ใช่นะนี่คือความรู้เสริมก็คือดาวที่ใหญ่สุดจักรวาลคือดาวดิวไวสคูชัยนั่นเองนะฮะเป็นดาวที่ใหญ่มากนะฮะแต่ดวงอาทิตย์ก็ใหญ่อยู่แล้วนะเนี่ยเออใช่นั่นแหละซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้นะตามปกติมันมีอายุได้ประมาณ7ถึง8พันล้านปีนั่นแหละซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าไอ้7ถึง8พันล้านปีเนี่ยมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์และก็ตายเหมือนไดโนเสาร์เพราะว่าดวงอาทิตย์ระเบิดนะฮะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอันใหม่สิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเช่นพวกเอเลี่ยนนั่นเองนะฮะเพราะว่าก็อีกกว่าโลกจะได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเอเลี่ยนประมาณว่าโลกแตกไปปุ๊บพออีกประมาณสักหลายพันล้านปีมากฮะโลกก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มีน้ำและก็จะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาก็คือเอเลี่ยนนั่นเองให้เปรียบเทียบกับเราก็คือเราเนี่ยเป็นไดโนเสาร์นะฮะส่วนเอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นคนนะฮะก็คือเหมือนพวกไดโนเสาร์นี่แหละไดโนเสาร์พอถูกไอ้อุกกาบาตชนจนมันตายกันจนหมดนะฮะก็จะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาก็คือคนนะฮะก็เหมือนกับเราเป็นไดโนเสาร์นั่นแหละแล้วเอเลี่ยนก็เป็นคนนะก็คิดอย่างนั้นเลยนะคือก็จะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราโลกแตกไปแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ก็คือเอเลี่ยนนั่นเองนะฮะว่ากว่าที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเนี่ยเราคงจะตายไปอีกประมาณ1,000 รอบได้ไม่ก็600 รอบได้นะฮะเพราะว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเราก็ตายไปหลายรอบแล้วตายไปแล้วก็เกิดใหม่ตายไปเกิดใหม่นะฮะนะฮะก็กว่าจะได้เกิดมาเห็นดวงอาทิตย์ก็น่าจะหลายพันชาติเลยแหละโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์และขอบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เมื่ออาจจะสูญพันธุ์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะระเบิดก็ได้ถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นอย่างอื่นก็ทิ้งได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะถ้าบอกวันนี้ก็ขอจะกราบเพียงนี้นะบาย